สุขภาพดีคือสุดยอดความปรารถนาของทุกคนเช่นเดียวกับธนบุรี Healthcare Group ที่ปรารถนาจะเห็นคนไทยทุกช่วงอายุมีสุขภาพดีด้วยการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดูแลปกป้องสุขภาพไม่ใช่แค่ยามเจ็บป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยปณิธานของนายแพทย์บุญวนาสินและคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชที่อยากเห็นคนไทยเข้าถึงสุขภาพดีด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน20ล้านบาทเพื่อดำเนินการให้บริการโรงพยาบาลธนบุรีขนาด60เตียงบนถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อยเปิดให้บริการมาแล้วกว่า40ปีและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ธนบุรีที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์ด้วยบริการที่ตั้งมั่นบนรากฐานคุณภาพภายใต้การดูแลใส่ใจของทีมแพทย์และพยาบาลทำให้โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาชนจนขยายบริการสู่โรงพยาบาลธนบุรี2โรงพยาบาลเครือข่ายต่างจังหวัดการรับบริหารโรงพยาบาลท้องถิ่นของภาครัฐการให้บริการทางสุขภาพครบวงจรแก่ประชาชนในทุกช่วงอายุความมุ่งมั่นของพวกเราที่ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราต้องการจะให้บริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วไปในราคาที่เหมาะสมและทุกคนสามารถเข้าถึงได้การบริการสมัยนี้เนี่ยจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปีนึงมาหาแพทย์2,000นะครับที่เราเรียกว่าเป็นแบบtotal careการป้องกันโรคสำคัญที่สุดแล้วก็การที่เราจะต้องดูแลเขา24ชั่วโมงนะฮะโดยอาศัย IT เช่น tracking สมัยนี้เนี่ยเราสามารถจะมอนิเตอร์ความดันชีพจรน้ำหนักการออกกำลังกายอาหารนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นออนไลน์หมดนะครับตอนนี้ธนบุรีได้พัฒนาการเรียก tracking system เนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนไหนเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์สุขภาพท่านได้ตลอดเวลาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ขยายไปที่ต่างประเทศนะฮะเราเป็นโรงพยาบาลแรกในเมืองที่จริงเราเข้าไปเมืองจีน10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้รับใบอนุญาตปี2ปีที่แล้วให้สร้างโรงพยาบาลที่เราเป็นเจ้าของเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็สามารถบริหารได้ 100% นะฮะที่เมืองหวยไห่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันชั้นนำของจีนนะฮะประมาณ200เตียงนะครับเพิ่งเปิดมาสักอาทิตย์นึงนะครับก็ต้องยอมก็กิจการดีทางเรานี่ก็มีความมั่นใจต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูงนะคะในการทำหุ้นไอพีโอตัวนี้นะคะปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยแรกเลยก็คือตัวบริษัทเองนะคะสภาพตลาดก็อาจจะเป็นเรื่องแต่ว่าปัจจัยสำคัญมากๆก็คือตัวบริษัทเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาพูดบริษัทในคอมมิวนิเคชั่นนะคะจริงเมนแคนวาสเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะเป็นที่มีแบรนด์นะคะที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโรงพยาบาลธนบุรีติดปากของประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้มองในมุมมองการลงทุนเนี่ยทาง THT เนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามีเรียกแบบปัจจัยรากฐานนะคะฟาวเดชั่นของบริษัทที่ครบนะคะมีคีย์ซักเซสแฟคเตอร์ที่ครบที่จะดำเนินธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วในมุมมองเราเนี่ยจริงๆมี3อย่างนะคะถ้าในมุมมองการลงทุนนะคะอย่างแรกก็คือบริษัทเนี่ยมี trust ได้ trust นะคะการที่อยู่ในธุรกิจมาประมาณ40กว่าปีเนี่ยตรงเนี้ยมันจบแล้วนะคะคือมันสร้างเสร็จแล้ว trust ก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาข้ามคืนนะคะก็เป็นสิ่งที่บิ้วมานะคะมาถึงจุดนี้ก็เข้าสู่ขั้นที่เป็น brand value นะคะมี brand value ที่ชัดเจนมากนะคะคือว่าโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยเป็นแบรนด์เดิมที่สตรองนะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น market position นะคะซึ่ง market position เนี้ยเป็น position ที่เป็น gap นะคะอยู่ในตลาดที่เป็นช่องหนึ่งของ
ราคาผู้หญิงแล้วกันนะคะในเรื่องคุณภาพเนี่ยเกรด A นะคะส่วนราคาเนี่ยไม่ใช่เกรด A นะคะเพราะฉะนั้นแก๊ปเนี่ยเป็นแก๊ปที่มีคอมเพทิชันหรือผู้แข่งขันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เป็นจุดขายนะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราทางเรามองว่าการอาจจะเป็นจังหวะผสมผสานนะคะในการทำ IPO ครั้งนี้เหมือนเป็นจุดพอดีเลยที่บริษัทกำลังจะเข้าสู่เฟส2นะคะเฟส2เนี่ยทางเราก็มองว่ามันคือการ utilize foundation ของตัวเอง fundamental ของตัวเองที่มีเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งนะคะในการทำ value add ให้กับผู้รับบริการแล้วก็ให้กับแชร์โฮลเดอร์นะคะอย่างที่เราเห็นกันว่าทางกรุ๊ปไปที่เริ่มขยายตัวที่จีนนะคะหรือเริ่มขยายตัวไปในแอร์เรียการบริการใหม่ๆนะคะเช่น G World Being ที่เปิดตัวไปอยู่ตอนนี้นะคะนั้นก็ทางเราก็ค่อนข้างที่จะสามารถใจว่านี่ก็คือหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นผู้ตัวหนึ่งที่มีผลก็ที่มีfundamental นะคะ foundation ที่ strong แล้วก็เป็นที่ต้องการของการลงทุนนะคะสรุปนิดนึงนะคะการทำ IPO ครั้งนี้ก็จะเสนอขายหุ้น IPO สรุปที่เกิน85ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นก็ประมาณ 10% ของจำนวนแชร์ทั้งหมดนะคะหลังเข้ามาเนี่ยเราทำบุ๊กวิวนะคะกับนักลงทุนสถาบันไปก็ปรากฏว่าอย่างที่อาจารย์บุญพูดไปแล้วนะคะก็คือมียอดจองเกินกว่าสัก10เท่านะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีนะคะตอนราคาเนี่ยก็กำหนดมาแล้วทั้ง38บาทนะคะแล้วเราก็จะจองซื้อกันอาทิตย์หน้าวันที่7ถึง29นะคะแล้วก็จะวันแรกในการเทรดก็จะเป็นวันที่7นะคะ December